ันเครื่องดื่มชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกรสน้ำผึ้งผสมมะนาว AIS NextG เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตกลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะไปเที่ยวน้ำสาดนงสาดน้ำกันคงเล่นกันฉ่ำปอดไปเลยแต่ถามจริงๆเจ้โดนสักโดนน้ำสักนิดไหมไม่เอาเจ้ไม่ชอบมันเหนื่อยหนักเดี๋ยวไม่ชอบกับไม่โดนอ่ะมันความรู้สึกต่างกันนะเจนุ่มเนี่ยขอไม่ตรงคำถามเลยขอตอบว่าไม่ชอบปกติต้องบอกว่าอย่าสาดนะคะไปธุระค่ะเอ้ยไม่มีของเจเขาจะบอกอย่าเลยเปลืองน้ำมันไม่สนเลยอ่ะไม่รุ่นเจเดินตัวแห้งทั้งสงกรานต์ห้าวันแล้วจริงจะไปโดนน้ำอะไรแบบนั้นเอาอย่างนี้ไปนั่งเรือแบบชิวๆอย่างเงี้ยเจน่าจะเหมาะกว่าไปกินซีฟู้ดสดๆที่ระนองกันนะคะเจ๊ขาแต่บอกเลยว่ารอบนี้ดีงามจริงนะอยากให้ไปดูจริงน่าอินมากชอบไปดูเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวส่วนตัวกลับมาล่องเรือทาเมชชีนย้อนยุคสมัยรศ109กันต่อนะขอรับเป็นบริการของ Royal Andaman Tour ขอรับที่ใช้เวลาล่องเรือประมาณ4ชั่วโมงคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำแบบนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนขอรับอันนี้คือเหยี่ยวอันนี้คือเหยี่ยวปากแดงครับเขาก็ลงมาทานลูกปลาที่ลอยผิวน้ำนะครับหรือซากปลาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นั่นคือบินเต็มไปหมดเลยเนี่ยเท่เลยไม่เคยเห็นแบบนี้จากชุมชนริมน้ำนั่งเรือไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านแนวป่าโกงกางขอรับและสิ่งที่เห็นก็คือไฮไลท์ของทริปนี้นั่นก็คือดวงอาทิตย์ตกกลางทะเลที่แหลมมลายูนั่นเองขอรับมาเถิดพี่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุราระนองไม่ไกลรกนะอาทิตย์อัสดงแล้วนะขอรับก็ถึงเวลาดินเนอร์ใต้แสงจันทร์กับเมนูอาหารทะเลทั้งสลัดกุ้งเอยหมึกจิ้มแจ่วเอยปูนึ่งเอยจัดเต็มแบบนี้ละขอรับแต่มีอีกหนึ่งเมนูโบราณนะครับที่เคยขึ้นโต๊ะเสวยพระพุทธเจ้าหลวงมาแล้วนั่นก็คือข้าวมันลอกอยอกนะขอรับข้าวมันลอกอยอกนะคะนั่นคือข้าวมันใบเตยนะคะลอกอยอกเนี่ยในสมัยก่อนนะคะภาคใต้เนี่ยจะไม่มีปลาร้าเราก็เลยมาใช้กะปิแทนค่ะอันนี้ใส่กะปิด้วยเหรอคะถูกต้องค่ะเป็นส้มตำใส่กะปิวิธีการทานนะคะเราต้องฉีกเนื้อปลาเค็มก่อนแล้วก็เอาใบมะห่อใบมะห่อค่ะข้าวมันนะคะทำด้วยส้มตำใต้ค่ะแล้วก็กินลงไปเลยอันนี้ถูกต้องค่ะเวลากินก็ต้องใส่ทุกอย่างให้ครบเลยนะครับเคี้ยวพร้อมกันถึงจะครบอรรถรสขอรับอีกหนึ่งเมนูโบราณมงคลก็คือลอหมี่ปูขอรับมีชื่อว่าลอหมี่ปูค่ะคือก่อนจะทานนะคะเราจะมากวนหมี่กันค่ะ3รอบกวนหมี่3รอบใช่ค่ะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานด้วยเพราะว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูมงคลนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นนะคะท่านเจ้าเมืองระนองนะคะจัดทำเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ถวายรัชกาลที่5นั่นเองค่ะขั้นตอนการวนหมี่ก็คือผู้หญิงวนซ้ายผู้ชายก็วนขวานะขอรับแล้วก็ราดน้ำที่ผสมปูลงไปเป็นอีกหนึ่งเมนูท้องถิ่นระนองที่หากินยากมากนะขอรับแต่ยังขอรับยังไม่หมดนะครับยังมีขนมหวานตบท้ายอย่างขนมน้ำอบหรือว่าลอดช่องแก้วที่หอมน้ำอบจากกุหลาบมอนแหมอิ่มท้องกันแล้วนะครับก็ต้องมาออกกำลังกายกันที่หัวเรือเคล้าแสงอาทิตย์อัสดงนะครับใครอยากสัมผัสกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดต่อทาง Royal Andaman Tour ได้เลยนะขอรับมาเถิดพี่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุราระนองไม่ไกลรกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองนี่เขาบอกสนใจสนใจจริงๆมันอยู่ในแพ็กเกจเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจพิเศษให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปย้อนรอยนะคะไปในสมัยรศ109แถมยังได้ไปชมพระอาทิตย์ตกดินเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแล้วในแหลมมลายูนะคะใครที่ชอบแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยที่ Royal Andaman คนละ 1,590 บาทเท่านั้นวันนั้นที่หนูไปน่ารักมากนะคะกรุ๊ปนั้นเป็นมาจากเชียงใหม่อุ๊ยตายแล้วเป็นบรรดาแม่เชียงรายสุพรรณอะไรเงี้ยมาเที่ยวเยอะมากแม่หนูจะไปกับเขาเลยถ้าอย่างนั้นเอาชวนไปเที่ยวเลยทริปแบบนี้นะคะต้องบินกับแอร์เอเชียเท่านั้นค่ะเราใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆมีบินตรงทุกวันนะคะสุรนองสะดวกสบายด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากสำรองที่นั่งง่ายนิดเดียวเข้าไปที่ airasia.com ตื่นเต้นน่ะได้ลอยกระทงในเดือนเมษารถเมย์โชคดีมากเลยจริงๆชาวบ้านเขาทำกันอยู่แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเป็นการขอโชคขอชัยก่อนที่จะออกเรือไปทำงานนี่เรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ทุกวันเสาร์นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วอ้าวเจอกับเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการตลาดสดพระราม 4สวัสดีค่ะ